คนผมไปเจอรูปหนึ่งมาเขาเขียนข้อความประมาณว่าเอาโคลามัดเนี่ยมาย่างแล้วรสชาติมันจะอร่อยกว่าเดิมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงน้อยขนาดไหนผมก็เลยอยากมาลองทำดูโดยการใช้เป็นโคลารสช็อกโกแลตในการย่างผมใช้เป็นรสช็อกโกแลตอย่างเดียวก่อนนะถ้าเกิดว่าทำออกมาอร่อยอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะทำเพิ่มเป็น EP ต่อๆไปแล้วก็จะมีนี่เพิ่มขึ้นมาเป็นโดโซรสสวีทแอนด์ชิลลี่อันนี้ก็อร่อยเดี๋ยวจะมาลองย่างกันดูโคลานี่ก็ซื้อมาราคาก็ไม่ขึ้นนะ20บาทผมก็เตรียมอุปกรณ์ไปแล้วมีเตาถ่านอยู่ข้างหลังแล้วก็มีตะแกรงใช้เป็นตะแกรงอันนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่เป็นสำหรับโคลาป่ะนะเดี๋ยวทุกคนมันใหญ่เปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะพอดีๆอ่ะถ้าเราลองเลี้ยงให้ได้แล้วก็จะมีนี่ที่คีบจะได้หยิบจับสะดวกผมไม่แน่ใจว่าจะโคลาเนี่ยจะใหญ่ไปป่ะนะเฮ้ยไม่ใช่ดิตะแกรงจะใหญ่ไปเปล่าซึ่งโคลามันเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีชาเลนจ์นึงที่เขาว่าเขย่าจนมันกลายเป็นลูกกลมๆเขย่ากี่ทีเนี่ยแหละ500ทีมันเป็นลูกกลมๆซึ่งผมก็ยังไม่เคยทำนะแต่มันคงตกเคมีแล้วถ้าจะกลับมาทำอ่ะแต่ก็20บาทถือว่าได้น้อยไหมเหรอก็น่าจะน้อยลงแหละเพราะว่าด้วยอะไรที่มันแพงขึ้นนะเนาะมันน่าจะได้น้อยลงแหละผมคิดว่านะอ๋อมาวางเนี่ยผมลองวางเทียบดูก่อนนะโอ้ทุกคนมันเทียบกันพอได้เลยเนี่ยมันยังพอได้อยู่เนี่ยมันยังพอเทียบกันได้อยู่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีตอนขึ้นเตาหอมนะเรามาชิมก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมเตามาย่างกันดีกว่าเดี๋ยวผมต้องมาหยิบทางก่อนเอาในการเป็นช่วยเป็นเชื้อไฟแต่ว่าลมอาจจะแรงนิดนึงเราจะจุดยากนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมดูว่าไฟมันติดไหมโอเคไฟติดใช่ๆไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไฟแรงปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปเอาขี้เถ้ามาทำให้ไฟมันอ่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ย่างได้เลยเรียบร้อยทุกคนเราต้องใช้ไอเทมช่วยนะเพราะว่าติดอย่างเดียวไม่ได้ต้องผัดคือมันก็เริ่มติดแล้วแต่ว่าผมว่าจะให้มันลุกสักแป๊บนึงอ่ะแล้วเราค่อยเอาขี้เถ้าโรยพอขี้เถ้าโรยเสร็จเราจะได้เอามาย่างได้ยังโอเคไฟแรงไปผมว่ามันน่าจะไหม้หลังจากที่เราพัดแล้วเราคือมันไม่ทันใจผมเลยใช้ตัวช่วยก็คือพัดลมตัวนี้เลยใช้ตัวช่วยในการเป่าให้มันแรงขึ้นหลังจากนี้อีกสักพักนึงถ้ามันได้ที่ผมคิดว่าจะเอาขี้เถ้าค่อยๆโรยไปแล้วก็ให้มันเซตตัวเพื่อที่เราจะสามารถย่างได้อย่างไม่ไหม้ถ้ามันไหม้ขึ้นมาผมคิดว่าเราจะไม่ได้กินน่าจะทำให้ไฟลุกสักพักนึงแหละเพราะนี่มันค่อนข้างจะลุกพอสมควรแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่ไฟมันพร้อมที่ย่างกันเลยดีกว่านี่ทุกคนท่านผมก็จะให้มันได้ประมาณนี้นะเพื่อที่เราจะย่างแล้วมันจะเหมือนจะอุ่นๆเห็นไหมมันจะร้อนโอเคถือว่าท่านเราร้อนได้เต็มที่แล้วเราจะตะแกรงมาวางไว้เลยคือโคลาเนี่ยมันเป็นอันเล็กๆเนี่ยในกล่องเนี้ยใช่ไหมผมก็เลยจะทำการค่อยๆหยิบมันหยิบมันขึ้นมาทีนี้แล้วเราก็จะค่อยๆวางไปเลยชึบชึบนี่ลงโคนวางแบบนี้เลยนี่เราจะวางแบบนี้เราจะค่อยๆย่างไปเรื่อยๆเลยลึบเอ้ยไม่หล่นใช่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่หล่นนะค่อยๆย่างไปค่อยๆย่างเพราะว่ามันก็ยังเหมือนจะไม่หล่นอยู่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆย่างไปก่อนเพื่อที่จะดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปคือที่จริงอะอยากถ่ายใกล้กว่านี้แต่มันไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าผมใช้กล้องโทรศัพท์มันได้แค่นี้จริงๆที่จริงเราก็อยากถ่ายให้มันเห็นใกล้ๆกว่านี้นะแต่ว่าเราก็จะค่อยๆย่างไปก่อนซึ่งขอลองจับก่อนทุกคนพอเวลาย่างแล้วแป้งมันจะมีความนิ่มนะเนี่ยมันจะมีความนิ่มๆน้อยๆระหว่างจับไปร้อนโอ้โอเคเราจะค่อยๆย่างไปก่อนแบบนี้ไม่เรียบร้อยไม่มันโคลาตูดไหมเลยดูดิมันไหมอ่ะโอเคมันไหมแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาออกมาก่อนทุกคนครับเวลาเราย่างหมดแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะนี่เลยมันจะเป็นประมาณนี้นี่จะมีดำดำหน่อยเดี๋ยวผมลองชิมก่อนเฮ้ยมันอร่อยมากโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมใช้อันใหญ่นะซึ่งมันคีบลำบากเราจะใช้เป็นอันเล็กซึ่งง่ายต่อการคีบหน่อยมันจะย่างยากเลยนะไอ้เมื่อกี้ที่ผมลองกินไปอะทุกคนคือมันอร่อยมันแบบแป้งมันกรอบๆถ้าเราแบบย่างกำลังดีนะแป้งมันจะกรอบๆแล้วช็อกโกแลตข้างในมันจะเยิ้มเยิ้มเป็นเรื่องที่ผมคิดเลยมันจะเยิ้มเยิ้มหน่อยเราก็เลยจะค่อยๆย่างทีละอันสองอันผมเตรียมจานมาใส่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่จานกัน
แล้วเดี๋ยวมีขนมตัวนี้อีกตัวนึงขนมตัวนี้ขนมตัวนี้ก็จะย่างเหมือนกันเราจะค่อยๆย่างเลยนะเพราะว่าไฟมันค่อนข้างแรงผมจะต้องคอยกลับคอยแล้วตลอดเวลานี่ไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่นานน่าจะย่างได้คือช็อกโกแลตอ่ะถ้ามันอยู่ในจุดที่มันละลายแล้วแบบว่าในตัวมันละลายใช่ไหมถ้ามันยังไม่เหนียวแน่นอ่ะพอมาย่างอ่ะช็อกโกแลตมันจะกลายแข็งไปเลยเราจะได้แค่กลิ่นความหอมแต่ถ้าว่ามันเป็นช็อกโกแลตที่ว่าเนื้อมันข้างในอ่ะมันยังแบบว่าไม่เหลวอย่างเงี้ยมันยังไม่เหลวใช่ไหมพอมาย่างอ่ะมันก็จะมีความหอมความแบบความกรอบอยู่อย่างเงี้ยแต่พอเวลามันเหลวแล้วว่ะทุกคนช็อกโกแลตมันจะกลายเป็นช็อกโกแลตแบบแข็งแบบจะสุกอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่ช็อกโกแลตมันยังไม่เซตตัวแล้วมันแบบว่าเหลวๆหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยผมเอามาจากกล้องใช่ไหมเนี่ยช็อกโกแลตอ่ะมันก็จะค่อนข้างที่จะเหลวหน่อยละนี่เห็นปะช็อกโกแลตมันจะเหลวๆแล้วเนี่ยพอมาย่างอ่ะมันเลยค่อนข้างไปทางสุกเหมือนจะแข็งเงี้ยนี่ผมจะย่างให้ดูหน่อยเมื่อกี้ผมเอาจากกล้องมันเหลวใช่ไหมจะพอย่างๆไปเรื่อยอ่ะเนี่ยเอาแค่ตัวนี้ก่อนก็ได้เนี่ยย่างแค่แป๊บเดียวนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความเหนียวพอตัวเลยอ่ะเห็นไหมมันจะมีความเหนียวเห็นปะช็อกโกแลตมันจะไม่นี่แหละไม่โฟกัสด้วยประเด็นช็อกโกแลตมันจะค่อนข้างไปทางแน่นแหละแต่ว่าแป้งเปิ้งกินเกินหอมนะก็คือว่าเนี่ยคือช็อกโกแลตที่เรายังไม่ได้ย่างแต่เราทิ้งไว้ค่อนข้างนานเพราะตอนแรกผมใส่ตู้เย็นไว้พอมันยังไม่ได้ย่างอ่ะทุกคนช็อกโกแลตอ่ะมันค่อนข้างที่จะเหลวอย่างเงี้ยแหละคือรสชาติช็อกโกแลตอ่ะมันดีมากแบบเหลวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเราไปย่างอ่ะช็อกโกแลตมันจะแข็งขึ้นแต่แป้งมันจะหอมขึ้นที่ผมคิดว่าที่ญี่ปุ่นทำได้เพราะว่าบ้านของผมเป็นเมืองเย็นไงบางทีแบบช็อกโกแลตออกมาข้างนอกเงี้ยมันก็ยังไม่ละลายอ่ะพอมันละลายแบบเนี้ยมันก็เลยว่าพอเราไปย่างอ่ะมันก็เลยจะทำให้ช็อกโกแลตเนื้อมันแน่นเนี่ยๆเหมือนอันเนี้ยผมเอาไปย่างเนี่ยนะเดี๋ยวร้อนๆเลยเห็นป่ะพอไปย่างอ่ะแป้งมันจะไม่กรอบแล้วช็อกโกแลตมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่คือเนื้อช็อกโกแลตที่พอเอาไปย่างแล้วจากที่มันเหลวๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้อยากลองย่างมานานแล้วนี่ทุกคนพอไปเราเอามาย่างนะสีจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะรถเนี่ยสีจะเป็นอย่างนี้เลยผมยังไม่ได้เอาตรงนี้ย่างนะผมเอาตรงนี้ย่างก่อนมันจะมีความหอมอยู่ด้วยนี่ทุกคนจากที่เราย่างโคลามัดนะเรามาย่างขนมโดโซแทนขนมโดโซหอมมากๆผมบอกเลยหอมมากแล้วก็สีสวยมากๆด้วยอันนี้ผมอยากลองชิมนะแต่คิดว่าอยากจะลองย่างอันนี้สักแป๊บนึงจะลองย่างไปก่อนอันนี้ลองกลับเป็นด้านน้ำตาลลงมาด้านน้ำตาลก็จะมีความละลายหน่อยเดี๋ยวย่างอีกสักพักนึงก่อนนี่ดูสีผมว่ามันก็น่ากินอยู่นะทุกคนจากที่ผมย่างไปสักพักนึงนะมันก็เหมือนมีพวกน้ำมันออกมาน้อยๆนึงผมเลยลองย่างอีกด้านนึงคือผมก็ไม่รู้นะรสชาติจะเป็นยังไงแล้วผมลองชิมก่อนแต่หอมมากหอมพวกแบบเครื่องปรุงว่ามันรสชาติอาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนักแต่ว่ามันมีความหอมคือของที่มันมาย่างเนี่ยผมว่ามันมีความหอมมากเลยนะนี่ถ้าผมใช้ดูความแตกต่างนะนี่คือขนมก่อนที่จะลงไปนะเนี่ยก่อนที่ยังไม่ได้ลงไปส่วนอันนี้คือลงไปแล้วได้สักพักหนึ่งจะสีประมาณนี้เลยนี่อันนี้คือยังไม่ได้ลงไปเดี๋ยวผมจะย่างเสร็จเดี๋ยวไปจัดจานให้ดูโอเคทุกคนหลังจากที่เราย่างแล้วใช่ไหมมันจะมีกลิ่นหอมมากแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองชิมอันที่ย่างนี่อันที่ย่างสวยๆเนี่ยยังไม่ได้ลองชิมอันที่ย่างสวยๆอันนี้เลยไม่โฟกัสติดเคนี่ยังไม่ลองชิมอันนี้เนี่ยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมาเทียบกันชัดเลยนะอันนี้คือก้อนย่างสีจะเป็นประมาณนี้เลยนี่คือก้อนย่างถ้าย่างแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมจะมาลองชิมอันที่ย่างแล้วก่อนสรุปนะครับทุกคนก็คือโคลาเนี่ยเราต้องย่างตอนที่ช็อกโกแลตมันน่ะยังแบบว่าไม่ละลายพอไม่ละลายมันจะอร่อยมากๆตอนที่ย่างอะนะมันก็เหมือนกับว่าเราเพิ่มรสชาติหรือว่าเพิ่มอะไรให้มันแปลกใหม่ขึ้นนะถ้าใครว่างหรือว่าใครกำลังแบบย่างอะไรกินอยู่ลองเอามาย่างเล่นดูกินได้ผมว่ามันก็อร่อยดีเหมือนกันตะโกงตะแกงก็ต้องดูให้สะอาดนะครับเพราะว่ากลัวมันจะมีพวกแบบเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่โอเคครับผมสรุปก็คือว่าโคลามัดเนี่ยย่างอ่ะค่อนข้างไปทางอร่อยเลยแต่ถ้าช็อกโกแลตมันเหลวอ่ะมันจะทำให้เนื้อมันอ่ะแข็งมากยิ่งขึ้นส่วนขนมโดโซอันเนี้ย
คือย่างไปย่างมาน้ำตาลข้างบนมันก็เริ่มละลายน้ำสีน้ำตาลแบบนี้แล้วถามว่ากินเล่นก็ผมว่าก็อร่อยนะกินเล่นถือว่าอร่อยดีเพลินๆดีครับเพลินๆดีสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่เข้ามาดูก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ